ครับผมสำหรับคลิปนี้ก็จะมาแนะนำเขาเรียกว่าการเน้นในแต่ละตัวของคาเบจ2ชั้นหรือว่า16 node นะครับผมซึ่งคาเบจ2ชั้นเนี่ยเราจะนับเป็นในห้องนึงก็จะมีทั้งหมด16เคาะก็จะแบ่งเป็น4ชุดเท่าๆกันนะครับเวลานับก็1 e and a 2 e and a 3 e and a 4 e and a ประมาณนี้ครับผมซึ่งเวลาเราเล่นเนี่ยตอนแรกก่อนใน1 e and a เนี่ยมันจะมีตัวนับก็คือ1 e and a เป็นอย่างงี้นะแต่ตอนแรกเราก็จะฝึกแบบว่าแยกทีละตัวเลยแยกเน้นแค่1ในแต่ละข้อนะคือห้องนึงมี4ข้อเราก็เน้นเป็น1 e and a 2 e and a 3 e and 4 e and a คือเน้น1 2 3 4เลยก็ต่อไปก็ลองดูนะครับผม1 e and a 2 e and a 3 e and a 4 e and a ประมาณนี้ก็คือเน้นแต่ละเคาะเลยเราก็ฝึกแบบช้าๆก่อนนี่ผมใช้คอร์ด G นะตอนที่เน้นก็เรากดสายลงไปแต่ตอนไม่เน้นเราก็ทำเป็น Ghost Note ว่าทำให้เสียงบอร์ดเสียงบอร์ดคือกดสายเช่นตอนนี้ก็ทำเสียงบอร์ดแล้วก็1 e and a 2 e and a 3 e and a 4 e and a อันนี้เน้นแค่1นะครับผมต่อไปก็จะเน้นตัวอีก็คือ1อี2อีก็คือเน้นอีของแต่ละเคาะเช่น1 e and a 2 e and a 3 e and a 4 e and a ประมาณนี้เราฝึกไปอย่างนี้ครับ1 e and a 2 e and a 3 e and a 4 e and a ก็จะได้ประมาณนี้ต่อไปก็เน้นเฉพาะตัวแอนครับผมก็คือ1 e and a 2 e and a 3 e and a 4 e and a นี่ก็จะได้เหมือนจังหวะแรกเก้เลย1 ก็จะประมาณนี้วันนี้คือเน้นเฉพาะตัวแอนต่อไปเน้นเฉพาะตัวอะก็คือ1 e and aคือถ้าเกิดเราทำได้เนี่ยก็ฝึกเราก็สามารถแยกประสานแบบการริทึมมือขวามันก็จะอิสระขึ้นครับผม